ริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมีเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะกับดิฉันปริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วนะคะ15กุมภาพันธ์2560เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานนี้วันวาเลนไทน์แดงสวยงามเอาเป็นว่าวันนี้ลุ้นนะขอให้เขียวนะเพราะว่าต่างประเทศเขียวกันมาหมดเลยน้ำมันก็เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นสหรัฐก็บวกนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสรุปนะคะภาวะตลาดหุ้นอยากจะย้ำคุณผู้ชมตรงนี้นิดนึงเปิดรายการมาเนี่ยใครที่สนใจอยากจะเรียน DW นะเกี่ยวกับเรื่องของ Derivative Warrants นะคะผมเปิดคอร์สนะคะคุณผู้ชมคะ DW 101เปิดรับสมัครกันแล้วนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าแฟนเพจนี่เปิดให้ดูเลยเอาขึ้นนิดนึงนะคะคือใครอยากเทรด DW เห็นหลายท่านแบบถามเยอะกันมามากเลยนะผมก็เลยไปเชิญเนี่ยกว่าจะเฟ้นหามาได้คุณธวัชชัยทองดีค่ะผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท่านนี้เลยนะคือจริงๆคือไปสอบถามหลายโบรกมากเลยหาไม่ได้เลยปรากฏว่าท่านนี้เนี่ยสอนได้พูดได้แล้วก็ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้นผมขอคนที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมมานะแล้วก็อยากจะตั้งใจอยากจะเรียน DW จริงๆอยากจะรู้ว่า DW มันคืออะไรพื้นฐานคือยังไงปูกันตั้งแต่ต้นคือถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ทราบว่ามันคืออะไรมันไม่ปูตั้งแต่ต้นเนี่ยไปเทรดสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยอาจแย่ได้เพราะว่ามันเสี่ยงสูงมากDW นี่เสี่ยงจริงๆนะคะเรียนวันไหน26มีนาคม2560ค่ะ10โมงถึง4โมงสถานที่คือสุขสเตชันนะคะเดินทางสะดวกค่ะด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงตรงสถานีอุดมสุขนะคะก็นี่ให้ดูหน้านิดนึงนี่ค่ะคือคุณธวัชชัยทองดีนะคะแล้วก็นี่คือสถานที่นะคะสุขสเตชันคุณผู้ชมก็เข้าไปนะถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะกับปอมเองเลยค่ะนะแล้วก็ไม่รับจองคือจะเรียนก็บอกเลยว่าจะเรียนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึงลองเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ตั้งใจเปิดคอร์สมาสำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยคือปอมเล่นเองเนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันได้ทั้งขาขึ้นและขาลงว่าเมื่อวานนี้ตลาดแดงๆนะคะปอมก็ได้ DW นี่แหละค่ะที่เข้ามาช่วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นข่าวหุ้นตัวไหนอะไรยังไงถ้าเกิดมีข่าวไม่ดีมาแล้วหุ้นตัวนั้นมี DW ที่อ้างอิงอยู่คุณผู้ชมก็สามารถเล่นขาลงของหุ้นตัวนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงผ่าน DW สมัครเรียนได้เลยนะคะ26มีนาคมนะคะไม่ใช่ไปใกล้ๆแล้วมาสมัครกันนะป่านนั้นไม่รู้เต็มหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้นะปอมรับจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็สถานที่จะบอกว่าอาหารอร่อยมากลองคลิกเข้าไปดูได้นะคะมีอาหารหลากหลายมากเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูภาวะตลาดกันนิดนึงอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีความสดใสตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นก็มีการออกมาบอกนะคะเขามีการประชุมเผยข้อมูลต่อหน้าสภาคองเกรสเขาก็พูดถึงเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐบอกว่ามันจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะช้าไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500เอาขึ้นตัวเลขเมื่อกี้อีกทีนึงค่ะขานรับกันหมดท่วงหน้านะคะเนี่ยค่ะดาวโจนส์นะบวกไป 0.45% ก็ปิดอยู่ที่ 25,04.41 จุด S&P 500ก็บวก Nasdaq ก็บวกนะคะทีนี้มาดูตลาดในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะขอไล่ลงมาเปรบ Nikkei ญี่ปุ่นบวกไป 1.25% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนั้นติดลบไป 0.09% เล็กน้อยมากนะคะแล้วก็ทางด้านของตัวหางเส็งฮ่องกงบวกไป 0.99% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.36% แล้วก็ยังมีคอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.44% นะคะเซตเมื่อวานนี้ลบลงไปตั้ง13จุดเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้น่าจะบวกได้นะดิฉันนั่งมองเนี่ย DW เหมือนกันตัว SET 50เนี่ยก็มีแววว่าเนี่ยพุทธมันลบนะแสดงว่าตลาดหุ้นวันนี้บวกนะเปิดมาบวกแน่ๆแต่ไม่รู้ตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมา ขออภัยค่ะ53ดอลลาร์20เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะ
ประเด็นหลักๆคือว่าในเรื่องของการลดกำลังการผลิตของบรรดาประเทศผู้ส่งออกและผลิตน้ำมันนะคะหรือว่าโอเปกนั้นออกมาบอกนะยังไงก็ยืนยันแล้วก็มันมีรายงานออกมาแล้วว่าในเรื่องการผลิตอ่ะมันลดลงจริงๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นบวกขึ้นมาได้นะคะน่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อยากจะนำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้ก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงจัดทับปรับพอร์ตนะคะก็คือว่าสัปดาห์ที่แล้วคงจำกันได้ว่าเราได้มีการพูดคุยนะคะกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของตัว KTB ST Smart Algo นะคะซึ่งคือคุณผู้ชมเนี่ยถ้าสมัครในส่วนของโปรแกรมดังกล่าวนี้นะคะในการลงทุนกับโปรแกรมนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปเฝ้าหน้าจอทีนี้ในส่วนของโปรแกรมดังกล่าวนี้เขามีทั้งหมด4กลยุทธ์ด้วยกันทีนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะเจาะเน้นที่1ในกลยุทธ์นั้นก็คือ Hit and Run นั่นเองนะคะกลยุทธ์การลงทุน Hit and Run จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาพูดคุยกันแบบละเอียดกันเลยนะคะกับทางด้านของคุณชาตรีรจนาอาภาค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณชาตรีค่ะสวัสดีครับคุณปอมค่ะเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่หลีเสียงในหูประมิดนึงนะดังมากเลยคือตอนนี้หูจะแตกยังไงเดี๋ยวตอนนี้คุณชาตรีเล่าไปก่อนละกันนะคะว่า คือเราคุยกันแล้วล่ะว่าในส่วนของ KTB SC Smart Algo เนี่ยคือมันมีส่วนช่วยในการทำให้คุณผู้ชมซึ่งเป็นนักลงทุนเนี่ยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอแล้วแถมโปรแกรมนี้เนี่ยเลือกหุ้นให้เสร็จสรรพเลยทีนี้มันมีทั้งหมด4กลยุทธ์อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันไปละคร่าวๆมาสัปดาห์นี้ขอเจาะนิดนึงเพราะหลายๆคนบอกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่า4กลยุทธ์นี้เอากลยุทธ์แรกขอแบบละเอียด Hit and Run ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงคะคุณชาตรีคะครับผมก่อนก็ขออธิบายสั้นๆนะฮะเรื่องวิธีการทำงานของโปรแกรมสมาร์ทเอาของเราว่าทำงานอย่างไรนะฮะคือในการพัฒนาโมเดลของเราเองเนี่ยเราจะมีโมดูลต่างๆที่ใช้ในการหาผลตอบแทนนะครับก็แบ่งเป็นแบบไม่ห้าโมดูลนะฮะซึ่งแต่ละโมดูลเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ของเองนะฮะอย่างเช่นไอ้โมดูลที่จะทำในการที่ในการหาผลตอบแทนนี่ก็จะมาเราชื่อว่าอัลฟาโมดูลจะเป็นโมดูลที่คอยคิดว่าเอ๊ะเราจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนที่จะสามารถทำกำไรได้ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำมาจากเทคนิคอลที่ทำมาจากฟันเดเมนทัลหรือว่าสายดิบต่างๆอันนี้ก็คือโมดูลแรกที่เราจะทำแล้วก็จะดูที่ว่าเราต้องการที่จะลงทุนด้วยกลยุทธ์แบบไหนก็จะเป็นโมดูลหลักที่จะเป็นกำหนดว่าผลตอบแทนของแต่ละโมเดลเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงนะครับโมดูลที่สองจะเป็นเรื่องของคอนโทรลความเสี่ยงในแง่ของริสก์เนี่ยก็จะดูว่าไอ้การที่เราจะไปซื้อขายหุ้นเนี่ยเราควรจะดูอะไรบ้างเช่นประเมินเรื่องของสภาพคล่องของหุ้นนะฮะหรือว่าลิมิตเรื่องของไซส์ที่จะเข้าไปซื้อแต่ละครั้งเนี่ยว่าไม่ควรจะเกินเท่าไหร่นี่ก็เป็นโมดูลใช้ในการคอนโทรลความเสี่ยงของการให้กลยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทั้งโมดูลที่ใช้ในการหาผลตอบแทนแล้วก็ดูความเสี่ยงไปด้วยนะครับโมดูลที่3จะเป็นเรื่องของต้นทุนการลงทุนนะถ้าเกิดเราทำเร็วเกินไปทำช้าเกินไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับต้นทุนของเราเองเช่นถ้าเกิดเรารีบซื้อมากเกินไปราคาก็จะได้ราคาไม่ดีนะหรือถ้าเกิดซื้อช้าเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ของอาจจะไม่ได้ตอบแทนนะก็เป็นโมดูลใช้คอนโทรลในการดูว่าเอ๊ะถ้าจะทำการซื้อขายเนี่ยคุณจะซื้ออย่างไรมันจะไปต้นทุนเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีโมดูลที่4จะเป็นโมดูลในการกำหนดน้ำหนักการลงทุนว่าแต่ละหุ้นแต่ละตัวที่จะซื้อแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคุณจะซื้อที่กี่เปอร์เซ็นต์2%ดีไหม5%ดีไหม10%ดีอะไรเพื่อจะให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโมดูลการทำ execution ก็คือการเลือกจะซื้อเป็น limit order หรือแล้วตั้งรอไว้ bid รอไว้ offer รอไว้หรือจะเคาะเลยหรือจะเป็นโมดูลการ stop loss หรือการ follow buy ก็ตามทั้ง5โมดูลจะเป็นตัวประกอบของ KTBC สมาร์ทโฟนซึ่งจะมีทุกโมเดลครับแต่ละโมดูลเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันเองเรื่องหาผลตอบแทนควบคุมความเสี่ยงคำนวณต้นทุนในการจัดน้ำหนักแล้วก็ทำการซื้อขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในโมดูลต่างๆซึ่งวันนี้ผมจะอธิบายกลยุทธ์คิดอันดับเนี่ยด้วยมุมมองแต่ละโมดูลว่าไอ้โมดูลนั้นเนี่ยของที่นำทำงานยังไงเพื่อจะเป็นรายละเอียดให้นักลงทุนได้ทราบโดยพื้นฐานค่ะอยากสนใจนะครับที่ดันเนี่ยในโมดูลแรกคือไอ้อัลฟาโมเดลเนี่ยวิธีการทำตัวแทนมันจะเป็นเทคนิคเบสอยู่บนการเทรดดิ้งบนเทคนิคขาขึ้นนะกลยุทธ์ก็คือว่าเราจะเน้นหุ้นที่อยู่ในขาขึ้นผู้นั้นนะเราก็พิจารณาก่อนว่าหุ้นตัวไหนบ้างในตลาดที่ไม่อยู่ในขาขึ้นหุ้นตัวไหนที่ไม่อยู่ในขาขึ้นเราก็ตัดออกนะเอาเฉพาะที่อยู่ในขาขึ้นขึ้นมาอันนี้ก็คือวิธีการทำงานของอัลฟาโมเดลคือการจะหาผลตอบแทนเนี่ยมันมาจากเทคนิคโมเดลในขาขึ้นนั่นคือโมเดลที่หนึ่งนะแล้วโมดูลต่อมาคือเรื่องการควบคุมความเสี่ยงก็จะดูว่าการจะเข้าซื้อหุ้นในขาขึ้นเนี่ยถ้าเราซื้อทุกราคาซื้อทันทีมันก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะได้ราคาจ่อยพอดีหรืออาจจะแล้วมันคอร์เรคชันนั้นโมดูลการควบคุมความเสี่ยงก็จะคอยดูว่าจังหวะในการเข้าซื้อควรจะเป็นจังหวะไหนซึ่งหลักการของที่ดันนี้จะเป็นการเข้าซื้อตอนหุ้นยอด
ตัวลงมาเช่นหุ้นน่ะอยู่ในขาขึ้นนะขึ้นมาแล้วทํานิวไฮหรือว่าอยู่ในเส้นขาขึ้นไฮเออร์ไฮขึ้นมาตลอดอันนี้เทคนิคเขาคงทราบกันนะครับแต่ทีนี้การเข้าซื้อเนี่ยจะซื้อเมื่อมีการย่อตัวลงมาจากจุดที่สูงสุดของมันนะครับว่าเราไม่ได้ซื้อที่มันตอนที่มันเบรกนิวไฮเลยตอนที่มันทํานิวไฮอยู่เราซื้อหุ้นที่มันอยู่ในขาขึ้นแต่ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มันย่อตัวลงมาอาจจะย่อตัวลงมาจากจุดสูงสุด 3% 5% อันนี้ก็แล้วแต่หุ้นแต่ละตัวมันเองพฤติกรรมนี่เหมือนกันโมเดลนี้ก็จะทำการศึกษาย้อนหลังว่าหุ้นในแต่ละตัวมันควรจะซื้อมันย่อลงมากี่เปอร์เซ็นต์นี่เป็นสถิติของแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไปนะนี่ก็จะเป็นตัวที่ควบคุมความเสี่ยงได้มันไม่ใช่ว่าซื้อปุ๊บมันติดน้อยเลยอะไรเงี้ยด้วยการที่เราซื้อมันมันออกมาความเสี่ยงมันจะลดลงมามากลดลงมากว่าการที่ซื้อทุกราคานะแต่ว่าการซื้อแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องรอนิดนึงไม่ใช่ว่าหุ้นขึ้นแล้วจะมีทันทีนะต้องรอให้มันย่อตัวลงมาหน่อยซึ่งก็อาจจะมีช่วงเวลาในการทำการซื้อที่อาจจะไม่ได้ทันทีที่เกิดขึ้นค่ะคือมันไม่ทำให้เราไปไล่ราคามันไม่ทำให้เราซื้อในที่สูงแต่ว่ามันจะดูให้ในจังหวะที่เหมาะสมครับแต่ว่าหุ้นมีทั้งอยู่ในขาขึ้นอยู่นะฮะถ้ามันย่อตัวลงมาแล้วมันเปลี่ยนเป็นขาลงเนี่ยเราจะไม่ซื้อเพราะงั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการซื้อหุ้นในขาขึ้นตอนที่มันย่อตัวลงมาปลายของนิดเดียวครับซึ่งในโมดูลที่3เนี่ยของคิดอันลังก็จะคำนวณดูว่าเอ๊ะการซื้อหุ้นในขาขึ้นในขาขึ้นตอนที่ย่อตัวเนี่ยมันควรจะซื้อยังไงดีเช่นมันจะมีข้อปิดออฟเฟอร์หรอกเนี่ยปิดออฟเฟอร์ของตลาดแบบเรียลไทม์นะว่าวันขนาดนี้หุ้นสมมติหุ้นปตท.เนี่ยมีปิดออฟเฟอร์อยู่เท่าไหร่นะแล้วถ้าเราจะซื้อเนี่ยมันจะกระทบกับมาร์เก็ตแค่ไหนถ้าหุ้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็สามารถซื้อจบได้อยู่นะแต่หุ้นเล็กๆขนาดนี้มันเล็กลงมาอย่างพวกตลาด MAI หรือว่าหุ้นนอกแผ่นร้อยเนี่ยมันก็จะต้องวิเคราะห์ด้วยว่าการซื้อหุ้นสมมติจะซื้อสักล้านหุ้นเนี่ยมันทำให้ราคามันวิ่งไปได้กี่ช่องแล้วมันเนี่ยทำไหมนะมันก็จะทำวิเคราะห์อย่างนั้นถ้าจะมีข้อบอกว่ามีออฟเฟอร์ปิดมากเพียงพอที่จะทำได้มันก็ทำเลยค่ะถ้าการมีข้อบอกว่าไฟที่มันจะส่งใหญ่มากเลยไฟเวลาจะซื้อก็จะไล่ราคาขึ้นไปหลายช่องหรือว่าเวลาจะขายก็จะอาจจะถูกลงไปหลายช่องเขาก็จะย่อยครับอันนี้ก็คือ transaction cost model ก็จะคำนวณมาให้ว่าในแต่ละหุ้นแต่ละตัวในช่วงเวลาเนี่ยการทำ transaction เนี่ยมันเหมาะสมที่จะทำกี่หุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะพอ transaction model มันมีข้อเสร็จก็จะส่งคำสั่งมาต่อที่เราจะพอร์ตหรือ transaction model ซึ่งจะเป็นตัวที่คอยคอนโทรลว่าการซื้อหุ้นของเราเองเนี่ยมันควรจะซื้อตัวละกี่เปอร์เซ็นต์ขนาดนี้ซื้อไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์หรือซื้อกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่น transaction model อาจจะบอกว่าสามารถซื้อได้ 5% ของพอร์ตแต่โมเดลเนี่ยต้องการซื้อ 10% เพราะงั้นการซื้อจะต้องแบ่งเป็น 5% แรกซื้อไปก่อนอีก 5% ก็รอเอาไว้อย่างเงี้ยมันทำงานร่วมกันกับการคำนวณต้นทุนการซื้อขายเพื่อให้การซื้อขายมันมีประสิทธิภาพที่สุดนะมันจะไม่ใช่การซื้อแบบถอดทุกราคาเหมือนกับเทคนิคต้นทุนไปแล้วก็สุดท้ายมาดูการ execution เนี่ยก็จะคอยเช็คดูว่าการ execution เนี่ยมันควรจะ call market order ดีไหมควรตั้ง selling order ไว้ในบางกรณีที่ตลาดมันเป็นขาลงเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงก็อาจจะมีการคัดล้อออกมาเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวควบคุมเรื่องของการทำ transaction ทั้งหมดที่ทั้งหมดเนี่ยครับจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ค่ะคือมันเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายค่ะมันไม่ต้องเป็นของว่าเราจะพลาดจังหวะไหนไปเราต้องไปเข้าห้องน้ำเราไม่ได้ฟ้องกระดาษคอมพิวเตอร์มาทำงานตลอดเวลาแล้วก็ทำงานคุณตลาดโดยหลักการที่จะรันเนี่ยจะเน้นหุ้นที่มีLiquidityสูงว่ามีการเทรดดิ้งก็จะเน้นหุ้นในเซ็ตร้อยนะซึ่งมีเงื่อนไขก็คือว่าในเซ็ตร้อยเนี่ยจะต้องมีปริมาณการซื้อขายย้อนหลังไม่ต่ำกว่า30 ล้านบาทแต่ละวันเช่นเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นที่มันอิลิควิดมากๆเนี่ยก็จะไม่เข้าไปอยู่กับมันนานเพราะว่าคนที่พอมันซื้อการทำกำไรลุกล็อกเร็วๆนะถ้าเกิดซื้อแล้วมันออกไม่ได้หรือออกแล้วไม่ได้ราคาก็จะไม่น่าสนใจคือพูดง่ายๆมันเลือกให้เราหมดทุกอย่างเลยที่ทำให้เราได้กำไรทั้งในแง่ของผู้ที่จะเลือกจังหวะที่จะซื้อจำนวนหุ้นที่จะซื้อที่การซื้อทั้งหมดมันอยู่ในบทค่ะค่ะนี่เงินลงทุนขั้นต่ำนี่อยู่ที่เท่าไหร่คะขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่1 ล้านบาทนะครับแต่ว่าจะสามารถที่จะลงเพิ่มขึ้นได้เป็นมัลติพลายเออร์ของ100,000 บาทนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยสามารถที่จะซื้อไปหลังว่าเอาเริ่มลงทุนไปแล้วกำไรเยอะแล้วติดใจจะใส่เงินเพิ่มก็ได้นะครับถ้าเกิดได้กำไรแล้วกำไรไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะถอนเงินกำไรออกก็สามารถจะถอนได้แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยหลังจากถอนแล้วต้องไม่ต่ำกว่า1 ล้านบาทก็คือมีคงไว้ขั้นต่ำใน1 ล้านบาทด้วยกันครับนะคะในโมเดลนี้ผลตอบแทนย้อนหลังที่ขออยากทีนึงนะเราทำโมเดลจริงๆเราเริ่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะแต่ว่าแบงก์เทสติ้งเนี่ยเราทำย้อนไปถึงปี2013ฮะผลตอบแทนที่เกิดขึ้นตั้งแต่2013มาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ที่ 17.3% นะฮะต่อปีโดยเฉลี่ยก็จะสูงกว่าดัชนีเล็กน้อยในช่วงเดียวกันอยู่ที่ 19% ก่อนควรแล้วสูงประมาณ 16% ค่ะ
แล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยในแง่ของจุดว่าถ้าลงไปแล้วมันจะขาดทุนแม็กซิมัมในแต่ละช่วงเวลาเป็นเท่าไหร่ถ้าลงกับที่ทันวันเนี่ยผลการทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอยู่แค่ 5.4% ถ้าเทียบกับเซ็ต100ลงตามเซ็ต100เนี่ยก็จะมีผลตอบแทนที่ติดลบในช่วงเวลาที่แย่ๆเนี่ยอยู่ที่ 29% ค่ะมันโดยโมเดลนี้มันจะเป็นเทรดดิ้งโมเดลมันจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่าแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าตลาดก็เป็นลักษณะของตัวโมเดลกลยุทธ์ของที่ทางซึ่งเป็นโมเดลแรกใน4โมเดลที่เรามีการให้บริการลูกค้าอยู่ปัจจุบันค่ะคือในแง่ของตัวลูกค้าเองเนี่ยสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะว่าอยากได้แบบไหนใน4กลยุทธ์นี้ใช่ครับคือวันนี้เราอธิบายกลยุทธ์ที่1 นะฮะแล้วเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้อธิบายกลยุทธ์2 3 4ต่อไปสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนเลือกว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยอาจจะเหมาะกับกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบเทรดบางคนชอบถือยาวอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลเนี่ยจะคอยแนะนำให้ว่าเอ๊ะโดยจริตหรือว่าโดยลักษณะนิสัยของแต่ละท่านเนี่ยเหมาะสมกับโมเดลไหนแล้วท่านก็ลองดูว่าเอ๊ะโมเดลนี้มันตอบโจทย์ท่านหรือเปล่าค่ะทีนี้ถามนิดนึงอย่างสำหรับตัว Hit and Run เนี่ยคือระยะเวลาสำหรับสมมติหุ้น1ตัวเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาในการทำกำไรเนี่ยนานเท่าไหร่อะคะปกติจะค่อนข้างสั้นนะฮะบางทีก็อาจจะอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เท่านั้นเองเพราะว่ากลยุทธ์ที่นันลาเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นการลงทุนแบบกำไรคำโตๆนะเขาอาจจะกำไรแค่แบบ 3-4% เนี่ยก็จะออกไปหนึ่งรอบละแล้วก็ไปหาหุ้นตัวใหม่ซึ่งวิธีนี้มันสามารถทำได้เพราะว่าทางสแกนหุ้นทางตลาด100ตัวใน Universe มันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสจะหาหุ้นได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราไปเทรดหุ้นเองบางทีเราก็เกิดอาการหมดไอเดียเนี่ยใช่ๆเข้าใจเลยคือถ้าเราอยากจะได้หุ้นที่แบบถือประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วได้ผลตอบแทน 3-4% กว่าเราจะสแกนหุ้นเจอกว่าจะเลือกกว่าเราต้องนั่งเฝ้าด้วยไงเฝ้าทุกวันทุกวันแต่ตัวนี้คือไม่ต้องเฝ้าเลยคือตัวโปรแกรมมันจะสแกนหุ้นให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใช่ครับตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะแล้วก็ทำกำไรได้ด้วยนะคะคือเขามีซื้อราคาต่ำแต่ว่าขายที่ราคาสูงแล้วซื้อราคาต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหุ้นขาลงด้วยเป็นหุ้นขาขึ้นด้วยนะคะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกนะคะเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกลยุทธ์แรก Hit and Run นะคะใครที่สนใจนะสมมุติว่าฟังกลยุทธ์นี้แล้วอยากจะติดต่อจะสามารถติดต่อเบอร์ไหนยังไงได้บ้างคะครับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์02นะครับ648นะครับ1458นะครับ1458ค่ะครับขออีกเบอร์นึงให้เก็บเผื่อไว้ก็จะเป็น02นะครับ648นะครับ1747ครับ1747นะคะ02-648-1458และอีกเบอร์นะคะ02-648-1747นะคะอย่าลืมนะบอกว่ามาจากรายการ Take Profit ด้วยนะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าใครที่แบบกำลังกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องหุ้นว่าโอ๊ยสแกนต้องมาถามนักวิเคราะห์ทุกวันเนี่ยบางทีแบบคือซื้อไปแล้วไงแล้วพอติดก็ต้องถามนักวิเคราะห์ทุกวันแล้วบางทีพอถามเสร็จปุ๊บอ้าวไม่ทันแล้วคัดไม่ทันแล้วบางทีเราไม่กล้าด้วยเราไม่กล้าที่จะคัดตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์แล้วเป็นคนที่ช่วยสแกนหาหุ้นให้เราเปอร์เซ็นต์ในการที่จะขาดทุนเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่าเขาจะหาหุ้นในเทรนด์ขาขึ้นย้ำว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นซื้อไม่ได้ไปซื้อแบบไล่ราคาเหมือนที่เราจะเข้าไปเป็นบรรดาแมงเม่าทั้งหลายมันจะซื้อในที่ราคาต่ำแล้วจะขายให้เราในราคาสูงเราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอนะคะแล้วก็ระยะเวลาถือหุ้นประเภท Hit and Run เป็นระยะถือหุ้นปานกลางประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคะคือมันจะค่อนข้างสั้นมากเลยเงินลงทุนขั้นต่ำย้ำอีกครั้งนึง1ล้านบาทใครที่สนใจ02-648-1458 02-648-1747นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชาตรีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันยังสนใจเลยอ่ะแต่ว่าเงินลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทใครที่มีเนี่ยจัดการได้เลยนะแนะนำอย่างแรงเลยนะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการเรานะคะอ้าวแวะมาดูเซตอินเด็กซ์ตอนแรกเนี่ยคือเราเห็นอยู่นะมันยังบวกๆนะคุณผู้ชมตอนที่ก่อนจะเปิดตลาดแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นระหว่างที่เราคุยกันไปดิฉันสัมภาษณ์ไปเนี่ยมันเริ่มมีอาการลงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เปิดมาก็ติดลบเรียบร้อยแล้วนะ 1,571.64 จุดค่ะติดลบไป 0.60 จุดหรือว่า 0.04% นะคะเอาล่ะเกิดอะไรกันขึ้นวันนี้จะลงไหลต่อหรือไม่อย่างไรนะคะเปิดมาลบแต่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านพี่
่ปุ๋ยค่ะคุณจิตราอมรธรรมนะคะจาก Financial Cyrus แต่ระหว่างนี้ดิฉันขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณมิตรสวัสดีคุณวรวรรณสวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลคุณ Morning Mon นะคะคุณพรทิพย์คุณปันคุงคุณนฤทธิ์คุณขวัญสิริคุณปุ๋ยปุ๋ยคุณสุรเชษนะคะแล้วก็ยังมีคุณใบตองนะคะคุณนุชจรีคุณผู้ชมพยายามเขียนมาบอกว่าแจ๋วทั้งภาพและเสียงคือเสียงคุณผู้ชมมันได้ยินชัดแต่ในหูดิฉันมันไม่ชัดประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างนี้เราไม่แน่ใจทีมงานติดต่อพี่ปุ๋ยได้หรือยังคะพี่ปุ๋ยอยู่ในสายหรือยังคะคุณจิตราอมรธรรมอยู่ในสายแล้วนะคะโอเคพี่ปุ๋ยคะค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอพี่ปุ๋ยวันนี้เนี่ยยังไงดีเนี่ยเมื่อวานเนี้ยอุตส่าห์เห็นหุ้นมันลงวันนี้เราก็นึกว่ามันจะบวกเนาะต่างประเทศเขาอุตส่าห์บวกมาแล้วพี่ปุ๋ยมองยังไงดีคะแต่วันนี้เรามีเรื่องพิเศษค่ะ AOT อ่ะค่ะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานแล้วเป็นตัวใหญ่นะเขาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยทำไมเนี่ยมันเป็นประเด็นว่านับปีที่เริ่มสัญญาแตกต่างกันก็คือเขาเช่าที่ของราชพัสดุของกรมธนารักษ์ใช่ไหมคะและในสัญญาที่เช่าเนี่ยบอกว่าดำเนินการไป10ปีและจะปรับค่าเช่านะปรากฏว่าไอ้ดำเนินการไป10ปีเนี่ยกรมธนารักษ์เขาถือว่าวันที่จะหลดปากกาเซ็นสัญญาเนี่ยคือเป็นวันที่เริ่มต้นละก็คือปี2545 10ปีก็จะมาจบที่ปี2555เพราะฉะนั้น AOT ต้องจ่ายอัตราใหม่เรทใหม่ตั้งแต่ปี2556เป็นต้นไป2556นี่ผ่านมา4ปีใช่ถูกแต่ในขณะที่เพิ่งมาคุยกัน AOT บอกว่าไม่ AOT บอกว่าในการตีความของฉันเนี่ยหมายถึงวันที่เริ่มเปิดสนามบินสุวรรณภูมิวันที่เริ่มทำงานเริ่มเปิดดำเนินการก็คือปี2559เพราะฉะนั้นจบ10ปีก็คือปีที่แล้วอ่ะ2559ปีนี้ต่างหากปี2560ต่างหากที่ต้องจ่ายเรทใหม่ปรากฏว่ากรมธนารักษ์เนี่ยคือปีที่เริ่มต้นสัญญาต่างกันก็เหลื่อมกัน4ปีทีนี้อันที่ประเด็นที่2ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องปีจำนวนตัวปีใช่ไหมคะอันที่2ก็คือเรื่องอัตราค่าเช่าเรทใหม่ก็จะมีการคิด 5% ของรายได้ 2% ของสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงกรมธนารักษ์บอกว่าAOT เนี่ยจะต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มจากปัจจุบันเนี่ยปีละ 1,000 กว่าล้าน 1,400 ล้านเพิ่มอีก 5,000 ค่ะส่วนที่เพิ่ม 5,000 เนี่ยอันนี้คือในอนาคตละว่าถ้าให้เก็บตามที่กรมธนารักษ์บอกเลยว่าเรทจะต้องขึ้นเป็นเท่านั้นเท่านี้เนี่ย AOT ต้องจ่ายตังค่าเช่าเพิ่มอีก 5,000 กว่าล้านต่อปีนะคะไอ้ 5,000 กว่าล้านอันนี้เป็นต้นทุนค่าเช่าในอนาคตถ้า 5,000 กว่าล้านต่อปีเนี่ยเทียบกับกำไรที่ AOT ทำได้ปีละประมาณสัก 20,000 กว่าล้านก็จะตก 20% ของกำไรนะคะก็เยอะเหมือนกันนะค่าเช่าตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้เขาดูราคา AOT ตอนนี้ด้วยช่วยขึ้นกราฟด้วยค่ะพี่ปุ๋ยเชิญต่อค่ะทีนี้อันนี้คือข้อที่2ว่าเรทใหม่เนี่ย AOT จะถ้าทำตามกรมธนารักษ์สมมติว่ายังไม่มีการเจรจาอะไรกันนะคะถ้าเอาตามกรมธนารักษ์เนี่ย AOT ก็ต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นมา5,000 กว่าล้านต่อปีก็กดดันกำไรไปปีละ 5,000 ล้านนะคะก็ 20% ของกำไรยังไม่นับไอ้ส่วนที่ย้อนหลังที่บอกว่านับจำนวนปีไม่เท่ากันนี่มันเหลื่อมกัน4ปีปีละ 5,000 ล้านคูณ4ปีก็ตก 20,000 20,000 เนี่ยมันเท่ากับกำไรที่ทำได้ทั้งปีนะคะมันก็เหนื่อยเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่สิ้นสุดนะคะคุณปอก็จะต้องเจรจากันก่อนว่าจะเอาจำนวนปีเมื่อไรแล้วก็อัตราค่าเช่าที่ขึ้นเนี่ยจะขึ้นตรงไหนไม่ขึ้นตรงไหนเพราะว่ามันมีที่สุวรรณภูมิแล้วมันก็มีที่ดอนเมืองแล้วก็มีภูมิภาคอีกหลายแห่งบางสนามบินขาดทุนอย่างเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที่ขาดทุนจะจ่าย 5% หรือจะจ่ายแค่ 2% ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการเจรจาแต่เชื่อเถอะราคาหุ้นเนี่ยถึงแม้นะคะนักวิเคราะห์อย่างเราเนี่ยอย่างฟินแลนเซียเนี่ยพี่ก็บอกว่าสมมติว่าสระตะทั้งปวงเลยนะเพิ่มต้นทุนมาค่าเช่าปีละ 5,000 กำไรหายไปปีละ 5,000 เอาเลวร้ายที่สุดเลยเจรจาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยราคาพื้นฐานที่พี่ทำไว้46บาทเนี่ยจะหายไปประมาณสัก10บาทเหลือประมาณนี้ค่ะ36 37ซึ่งราคาหุ้นปัจจุบันก็แถวๆนี้นะคะ37บาทกว่านี่คือตอบรับในกรณีเลวร้ายสุดแล้วนะแต่ถึงเราจะบอกว่าเนี่ยกรณีเลวร้ายสุดหายไป10บาทแล้วนะแต่ราคาหุ้นเนี่ยลงมาแล้วจะขึ้นยากอะค่ะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีความชัดเจนอัน
นี้เรามีบทเรียนแล้วก่อนหน้านั้นมีเรื่องกับบางกอกแอร์มีเรื่องกับ EA หุ้นในลักษณะเนี้ยที่ตราบใดยังไม่มีความชัดเจนและคู่กรณีเป็นรัฐด้วยอะค่ะเพราะงั้นไม่รู้ว่าค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอะไรจะเท่าไหร่หุ้นเนี่ยมีโอกาสรีบาวสูงเพราะว่าลงมาลึกแต่รีบาวเสร็จแล้วก็น่าจะอยู่ตรงนั้นโอกาสที่จะกลับไปที่เดิมเนี่ยลำบากก็อย่างที่เรียนว่าดูจาก SPF BAEA เหมือนกันค่ะคือแค่ว่าคือพอมันมีเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยสังเกตกราฟเนี่ยทิ้งดิ่งมาเนี่ยทั้งคู่เลยเปิดแก๊ปเนี่ยอันนี้ปอมเปิด EA ค่ะส่วนบางกอกแอร์เวย์สก็มีเปิดแก๊ปลงมาเหมือนกันค่ะในช่วงที่เกิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละที่ดินเนี่ยค่ะก็ถ้าถึงแม้ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าถึงแม้ว่านักวิเคราะห์บอกว่ากรณีเลวร้ายสุดจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่หุ้นก็จะยังไม่ขึ้นกลับไปที่เดิมอะค่ะก็ยังไงก็อยากจะรอฟังความชัดเจนของทางหน่วยงานภาครัฐอยู่ดีเพราะฉะนั้นในส่วนของ AOT เนี่ยก็อาศัยจังหวะสมมติว่าถ้าใครอยากจะไม่อยากจะรอซึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่บริษัทเขาก็อยากจะคุยให้เร็วที่สุดนะคะอาจจะภายในไตรมาส1เนี่ยค่ะอาจจะกุมภามีนาเนี่ยอาจจะเจรจาจบถ้าใครรอได้เนี่ยตรงเนี้ยก็รอเถอะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าคิดอย่างแย่สุดละหายไป10บาทจากราคาเป้าหมายก็จะเหลือประมาณ36 37 38ถ้าดูจากคอนเซนซัสเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก35เนี่ยดาวไซด์มันก็ไม่เยอะละนะคะแต่ถ้าใครรอไม่ไหวเนี่ยพอรีบาวแล้วออกก่อนค่ะก็เพราะฉะนั้นใครที่มีต้นทุนเผื่อถามเผื่อไปเลยเพราะแน่นอนหลายท่านที่ปอมเคยเห็นมาเนี่ยเคยมาถามเรื่อง AOT ต้นทุนก็มีอยู่อัตติประมาณว่า40บาทประมาณนี้แล้วตอนวันนี้ก็ลงดิ่งลงมาแต่ระหว่างนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากทางภาครัฐพี่ปุ๋ยแนะนำสำหรับผู้ที่มี AOT ยังไงดีคะอัตติซะว่าประมาณ3940ประมาณนี้ค่ะต้นทุนถ้า3940เนี่ยยังพอมีลุ้นที่จะรีบาวไปถึงอันนี้ให้เขาลงก่อนเสร็จแล้วก็รีบาวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึง3940อะค่ะแต่โอกาสที่จะเกินกว่านั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเหนื่อยพอสมควรละแล้วก็สักพักนึงเนี่ยคนก็จะลืมไปหมายถึงว่าก็ไม่ทันกลับมาจะกลับมาซื้อหุ้นตัวนี้ใหม่คือคนที่จะยังไม่มีเนี่ยยังคงยังไม่ซื้อแน่ๆคงอยากจะรอความชัดเจนส่วนที่มีอยู่และทำอะไรไม่ได้คือหุ้นก็จะคล้ายๆก็จะหายไปจากความสนใจระยะหนึ่งจนกว่าจะมีความชัดเจนไอ้ที่บอกว่ามีความชัดเจนเนี่ยนักวิเคราะห์คาดกันว่าก็น่าจะเร็วแหละไม่น่าช้ากุมภามีนาแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาค่ะเราก็ไม่ทราบอยู่ดีว่าจบลงตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่39-40ยังพอมีโอกาสยังถือลุ้นได้ค่ะแต่ถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งถ้ายังไม่มีก็ยังไม่อยากเสี่ยงดีกว่าเรารอให้มีความชัดเจนก็ไม่น่าจะช้าเกินไปแต่จริงๆเป็นหุ้นที่ดีนะคะคือไปตามกระแสการท่องเที่ยวอะค่ะก็ยังไงการท่องเที่ยวก็ยังไปได้ดีแล้วก็พอมีสุวรรณภูมิเฟส2ซึ่งอีกประมาณ2ปีครึ่ง3ปีข้างหน้าอันเนี้ยรายได้กำไรก็จะโตก้าวกระโดดแต่ในระหว่างเนี้ยกำไรรายได้อาจจะไม่ได้โตกระโดดเพราะว่าเราก็เห็นพื้นที่สุวรรณภูมิก็เต็มไปหมดละส่วนที่จะเพิ่มมาก็คือว่ารายได้ค่าเช่าที่เขามีพื้นที่ที่ปิดปรับปรุงแล้วก็ขยายใหม่เปิดใหม่ก็จะได้พื้นที่เช่าเพิ่มกำไรต่อปีก็จะเพิ่มปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะไปไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะต้องสุวรรณภูมิเฟส2มาเนี่ยอันเนี้ยจะเข้ามาแบบบึ้มๆใหญ่ๆละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้ำหนักหลักๆจะลงมาอยู่ที่ AOT ใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยคะจะลงมาอยู่ที่ AOT ค่ะแล้วก็ตัวปตท.เนี่ยมีขาสั่นนิดๆคุณผู้ชมก็เนี่ยมีถามมาด้วยนะบอกว่าตกใจกันมากเกิดอะไรกันขึ้นกับเมื่อวานสำหรับตัวปตท.แล้วแถมจริงๆราคาน้ำมันดิบก็มีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะยังไงอะคะพี่ปุ๋ยไหนๆก็คุยต่อแล้วเนี่ยปตท.ต่อเลยค่ะถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ย AOT กับปตท.เนี่ยไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ขายลงมาเราก็เลยเดากันว่าก็ถ้าไม่เป็นต่างชาติก็อาจจะเป็นกองทุนในประเทศก็เมื่อวานก็ขายทั้งคู่ค่ะเมื่อวานก็ขายทั้งคู่ทีนี้เราลองมาดูภาพของต่างประเทศก่อนนะคะว่าต่างชาติจะขนเงินเข้ามาหรือเอาเงินออกไปนะคะ
นี้ในส่วนของต่างชาติเนี่ยค่ะสิ่งที่เขารอกันก็คือ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าจะมีเรื่องของทรัมป์ในการลดภาษีอันนี้เป็นข่าวดีแต่ข่าวดีตรงเนี้ยทุกคนก็ยังอยากจะรอว่าเอ๊ะดีนะมันจะดีแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้ดาวโจนส์ที่ขึ้นไป 20,000 ก็รวมประเด็นนี้ไปแล้วด้วยเพราะก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์พูดตอนหาเสียงด้วยเหมือนกันนี่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่ดีหรือน่าตื่นเต้นไปกว่าตอนหาเสียงถ้าไม่ได้มีอะไรดีและตื่นเต้นไปกว่าที่ตอนหาเสียงเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการเซลล์ออนแฟกเพราะนั้นถ้าพูดถึงโฟลในต่างประเทศนะคะก็คงยังรีรอคงยังไม่ทำอะไรในช่วงนี้ไม่น่าทำอะไรแน่ๆไหนจะรอเรื่องทรัมป์แล้วเมื่อคืนนี้คุณเยเลนที่พูดเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยค่ะก็เป็นการพูดที่แข็งแรงกว่าทุกครั้งคือทุกครั้งก็ยังพูดแบบประนีประนอมอะค่ะเอ๊เดี๋ยวรอตัวเลขเศรษฐกิจดีกว่าเดี๋ยวรอทรัมป์ด้วยพอบอกรอทรัมป์ด้วยคนก็เลยคิดว่าน่าจะขึ้นสักกลางปีเป็นต้นไปแต่เมื่อคืนดูพูดแข็งแรงมากขึ้นยังไงก็ขึ้นคนก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊อาจจะไม่มิถุนาแล้วสิอาจจะขยับมาเป็นมีนาไหมค่ะพอคนเริ่มที่จะคิดว่าเฟดกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอันนี้โฟลจะหยุดชะงักก่อนดูซิว่าจะทำยังไงดอลลาร์แข็งก่อนโฟลชะงักเพราะนั้นต่างชาติในระหว่างนี้ไม่ต้องหวังที่จะเข้ามาเลยอะค่ะคงจะเป็นลักษณะถ้าไม่ถือก็ขายมากกว่านะคะเพราะหุ้นตัวใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังนะคะแต่การขายของต่างชาติในที่นี้เนี่ยเรามองว่าก็เป็นผลกระทบจากในช่วงสั้นๆแบบนี้นะคะถ้าดูภาพรวมทั้งปีเนี่ยพี่กลับคิดว่าเงินน่าจะไหลออกจากตลาด develop market มาเข้าตลาด EM อยู่ดีอันนี้ภาพใหญ่แต่ไม่เป็นไรเราพูดกันภาพสั้นส่วนในภาพของสถาบันในประเทศกองทุนนะคะเดือนมกราเนี่ยตลาดหุ้นที่ขึ้นได้นี่ไม่ใช่ต่างชาตินะคะแต่เป็นกองทุนกองทุนซื้อเยอะมากเลยซื้อหุ้นเยอะมากเดือนมกราเพราะนั้นพอซื้อไปแล้วเนี่ยเดือนนี้เดือนกุมภาแล้วเป็นเดือนที่ประกาศงบมีตรงตามคาดบ้างแย่กว่าคาดบ้างก็อาจจะมีการปรับพอร์ตปรับเปลี่ยนพอร์ตนิดหน่อยเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าหุ้นตัวใหญ่ที่เคยซื้อไปแล้วจนราคาหุ้นเนี่ยใกล้จะเต็มมูลค่าของนักวิเคราะห์แล้วก็มีโอกาสที่จะขายออกแล้วก็ลงมาเล่นตัวอื่นๆที่ราคายังแลกขาดภาพก็เลยจะเป็นลักษณะนี้ค่ะว่าถ้ารายใหญ่ของเราเนี่ยทั้งต่างชาติทั้งกองทุนจะมีลักษณะไม่ถือก็ขายๆเนี่ยออกไปลบๆก็เลยภาพของหุ้นขนาดใหญ่ก็จะกดตัวเซตอินเด็กซ์อยู่สักระยะนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไหนๆพูดมาเยอะแล้วทั้งหมดทั้งปวงประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวเซตอินเด็กซ์ยังไงคะเมื่อวานที่หลุด 1,580 นี่ก็เป็นเซลล์ซิกแนลสั้นๆหลักนะคะวันนี้ก็มา1572ตอนนี้บวกนิดนึงนะคะเรามองแนวรับตรง 1,570 ถ้าหลุดลงไปก็ 1,565 อยู่แถวนี้ค่ะ 65-70 นะคะส่วนแนวต้านก็จะเป็น 1,577-80 แถวๆคือคงเทส 1,580 ก่อนต้องกลับไปยืน 1,580 ได้นะคะถ้ายืนได้ตรงนั้นเนี่ยภาพก็จะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพแต่ถ้ายังยืน 1,580 ไม่ได้เนี่ยดูจะทรงๆลงๆซะมากกว่าค่ะก็วันนี้ก็เอาใจช่วยคุณผู้ชมแล้วกันนะคะยังไงก็ได้แล้วนี้พี่ปุ๋ยมีหุ้นแนะนำไหมนะคะสำหรับวันที่กำลังดูอยู่เนี่ยว่าจะยังไงเราก็เลยหนีตัวใหญ่อะค่ะมาดูตัวกลางตัวเล็กบ้างแล้วก็ที่คิดว่าผลประกอบการจะออกมาดีนะคะมีหลายตัวเลยที่คิดว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีอย่าง Big Camera เนี่ยน่าจะออกมาดีหรือ Synnex เนี่ยน่าจะออกมาดี Synnex เนี่ยเราก็ดูมาตลอดไปพบผู้บริหารละเพิ่งไปคุยมาก็ชอบในธุรกิจเขาชอบในผลประกอบการแต่ถ้ามาดูกราฟเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าเสียวจังเลยขึ้นมาเดือนธันวาจนถึงปัจจุบันนี้ขึ้นมาเกือบ 80% ประมาณ 80% แต่กำลังคิดว่าที่ขึ้นมา 80% ก็ยังไม่ได้สะท้อนผลประกอบการเขาอะนะคะยังไม่ได้สะท้อนกำไรตัว Synnex เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ทราบเนี่ยคือเขาเป็นคนค้าส่งสินค้า IT สินค้า IT ก็คือคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็อุปกรณ์ระบบต่างๆที่อยู่เบื้องหลังเราที่เรามองไม่เห็นอุปกรณ์ระบบแปลระบบอะไรเขาเป็นคนทำระบบด้วยแต่เป็นผู้ค้าส่งไม่ได้เล่นค้าปลีกนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าการฟื้นตัวของการจับจ่ายใช้สอยเวลาเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยเป็นอะไรเขาขายหัวเว่ยเขาไม่ได้ขาย Apple แต่ในอนาคตไม่แน่นะคะ เวลาคนซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์มือถือใหม่เนี้ยซื้อจากร้านค้าปลีกต่างๆก็ต้องไปซื้อมาจาก Synnex อีกทีเขาก็ได้ขายด้วยแล้วก็พูดถึงระบบ
การเป็นค้าส่งของเขาเนี่ยนอกจากแบรนด์หัวเว่ยเขาก็มีซิสโก้มีเยอะค่ะมีเป็น50กว่าแบรนด์ในมือเพราะนั้นลูกค้าจะเอาแบรนด์ไหนในประเทศนี้ลูกค้าจะเอาแบรนด์ไหนเขามีให้หมดเพราะนั้นใครจะซื้อจะขายยี่ห้ออะไรระบบไหนเขามีหมดอันนี้ก็คือได้ขายโตตามการใช้จ่ายการบริโภคในประเทศเลยนะคะทีนี้มาดูราคาค่ะราคาเนี่ยราคาที่ปัจจุบัน 11.80 เนี่ยมันคิดเป็น PE ตก20เท่า20เท่าเนี่ยปีนี้เขาโต 20% ที่เราคาดนะคะโต 20% มันก็ดูจะสมน้ำสมเนื้อกันโต 20% PE 20เท่าแต่เราลงเหลือบไปดูคอมเซเว่นกับ IT City เนี่ยคล้ายๆกันทำสินค้าคล้ายๆกันแต่เป็นค้าปลีกนะคะแต่คอมเซเว่นกับ IT City เนี่ยเทรดกันอยู่ PE ตอนนี้ประมาณเกือบ30เท่านะคะเราก็เลยคิดว่าถ้ามาเทียบกันเนี่ยถ้าให้ซินเนกไปสัก30เท่าเนี่ยโอ้ราคามันตกประมาณใกล้ๆ20อะค่ะแต่เอาอย่างนี้เราไม่ให้สัก30เท่ากันเพราะว่าก็ยอมรับว่าซินเนกเนี่ยกำไรโตไม่เท่ากับคอมเซเว่นเอาเป็น25เท่าก็แล้วกันถ้า PE 25เท่าเนี่ยซินเนกก็น่าจะไปได้สักประมาณ 15-16 บาทเหมือนกันนะคะและเป็นตัวที่จ่ายปันผลดีเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีดีวิเดนด์ยิลด์ต่อปีตกประมาณ 5% จริงๆก่อนหน้านี้ที่อยู่ประมาณ 6-7 บาทนี่ไปได้ถึง 7% ยิลด์ต่อปีนะคะและจ่ายทุกปีที่ราคาปัจจุบันก็ดีวิเดนด์ยิลด์ก็จะเหลือสักประมาณ 5% นิดๆละก็เป็นดีวิเดนด์ยิลด์ที่ดีกว่าคอมเซเว่นกว่า IT City ค่ะก็ถูกกว่าถ้ารับตรงนี้รับได้เลยใช่ไหมคะในราคานะคะรอสักประมาณ11บาท50 11บาท60นิดนึงค่ะให้มันย่อมานิดนึงค่ะเพราะมันขึ้นแรงเมื่อวานนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคำถามเยอะมากเลยพี่ปุ๋ยเราต้องเร่งแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะ BTS เลยค่ะท่านแรกต้นทุน 8.50 ค่ะตอนนี้ 8.30 ตัวอะไรนะคะ BTS ค่ะ BTS อ๋อรถไฟฟ้านะคะค่ะ8บาทเท่าไหร่นะคะ 8.50 เป็นต้นทุนค่ะ 8.50 เป็นต้นทุนถือได้ค่ะจริงๆราคาพื้นฐานอยู่ที่ 9.50 แต่พื้นฐานนี่คือปีหนึ่งนะคะส่วนราคาตรงเนี้ยเขาสร้างฐานได้ดีละ8.30-35นะคะโอกาสเนี่ยแต่ว่าในระยะใกล้ๆคงจะวิ่งอยู่ในกรอบออกไปข้างๆมากกว่าก็น่าจะวิ่งอยู่แถวๆประมาณ8.30-8.50แถวๆนี้ค่ะยังถือได้ค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมาสยามแก๊สค่ะต้นทุน13.30จะเก็งกำไรตอนนี้12.70ค่ะ12.70เก็งกำไรคงผลประกอบการอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่จริงๆการเพิ่มแก๊สหุงต้มก็ดีกับเขาด้วยนะคะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยขยับขึ้นมาจากประมาณ10บาทตรงนี้เรามองแถวๆ12.70น่าจะยืนได้แล้วก็ไปเจอแนวต้านอีกทีประมาณ13.50-14 บาทค่ะค่ะโอเคขอไปเร็วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไม่ทันสิริค่ะแสนสิริขอแนวรับค่ะตอนนี้บาท 97บาท97นะคะแนวรับคือบาท95ค่ะถ้าผ่านได้เราไปเทสกันอีกทีใกล้ๆ2บาทค่ะค่ะค่ะบ้านปูค่ะบ้านปูต้นทุน20บาทค่ะต้นทุน20บาทยังถือได้นะคะกำไรในไตรมาส4อาจจะดีไม่ได้ชัดเท่าไหร่ไปดูไตรมาส1ดีกว่าไตรมาส1น่าจะดีใช้ได้ทีเดียวเพราะว่ามาทั้งถ่านหินมาทั้งโรงไฟฟ้า20บาทยังถือลุ้นได้ถ้าราคาพื้นฐานเองเราก็มองไว้แถว22-23บาทนะคะโอเคค่ะถือได้เนาะได้ค่ะค่ะ CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะตอนนี้2.80ที่เป็นต้นทุนก็ราคานี้เนาะใช่ก็ราคานี้นะคะราคาคือท่านเนี้ยรู้สึกว่าจะถามมา3วันแล้วค่ะพี่ปุ๋ย แล้วเราก็ต้นทุนอยู่ตรงเนี้ยก็ราคาอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ราคาก็อยู่ตรงนี้ราคาหุ้นก็ดูจะแกว่งไปข้างๆยังไม่มีอะไรโดดเด่นก็แกว่งอยู่ในกรอบระหว่าง2.80ถึงประมาณ2.90ยังไม่ถึง3บาทดีและถ้าดูจากพื้นฐานเนี่ยคงไม่น่าเกิน3บาทนะคะถ้าอยากจะเล่นหุ้นโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยจะแนะนำเป็น LPH คือโรงพยาบาลราชพร้าวดีกว่าค่ะแต่ว่ามีต้นทุนอยู่ก็
ถ้าขึ้นมาก็ขายไปก่อนตัว CHG ค่ะถ้าแค่2.90 บาทเนี่ย2.90-2.92 บาทเนี่ยค่ะน่าออกก่อนค่ะ2.90-2.92 บาทออกมาแล้วก็มารับโรงพยาบาลลาดพร้าวนี่ควรจะรับที่เท่าไหร่ดีคะโรงพยาบาลลาดพร้าวนี่คือแถวนี้เลยนะคะ9.60 บาทนี่ก็เป็นแนวรับเขาละค่ะแล้วก็ไปมองอีกทีประมาณราคาพื้นฐานเราให้ไว้10.50 บาทค่ะก็เทคนิคอลก็เหมือนกันน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปได้ค่ะอืมโอเคอ่ะตอนนี้มาถึง SBI ค่ะ SBI ต้นทุน6.11 บาทค่ะตอนนี้6.20 บาทถ้วน6บาทนะคะก็ในระยะใกล้ๆเนี่ย5.75 บาทแถวนี้เป็นแนวรับนะคะแล้วก็ไปแนวต้านก็คือ6.30 บาทนะคะแต่ในส่วนของฟันดาเมนทัลแล้วเนี่ยเรามองขยับขึ้นไปก่อนนิดนึง6.50 บาทค่ะยังพอไปได้ค่ะโอเคแม้เซตอินเด็กซ์นี่พยายามบวกมากเลยนะ พยายามสุดๆเลยอ่ะ GL ค่ะตัว GL เพิ่งประกาศงบมาเมื่อวานต้นทุนต้นทุน60 บาทค่ะถือต่อได้ไหมคะ60 บาทค่ะจริงๆต้องเรียนว่าราคาพื้นฐานเนี่ยเราทำแค่48เองนะที่ราคา62 บาทตรงนี้คิดเป็น PE ถึง60 เท่าอะค่ะถึงแม้ว่ากำไรจะโตดีมากนะคะคุณปอมปีที่แล้วเนี่ยโต80%กว่าปีนี้โตอีก60%ปีหน้ากำไรโตอีก35%แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่ราคาตรงนี้ก็คือ60 กว่าเท่าในขณะที่ไฟแนนซ์ตัวอื่นเขา40 กว่าเท่าอะค่ะแต่คุณผู้ชมมีอยู่60 บาทนะคะก็ยังมีโอกาสค่ะขึ้นไปเทสแถวๆประมาณ65แล้วคิดว่าน่าจะตื้อๆอยู่แถวนั้นเพราะสังเกตว่าถ้าในระยะใกล้ๆเนี้ยค่ะในช่วงปีเนี้ยเดือน2เดือนเนี้ยค่ะเทสอยู่แถว65แล้วไม่ผ่านนะคะก็รอดูว่าถ้าอยากได้กำไรมากอีกหน่อยยังพอถือไว้ได้แล้วใกล้ๆ65เราขายก่อนแล้วถ้ายังไม่มีอะคะรับได้ไหมถ้ายังไม่มีไม่ดีกว่าค่ะสำหรับตัวที่แล้วค่ะแล้วก็ราคาขึ้นมาทำนิวไฮเวลาลงก็จะลงแรงไปหน่อยน่ากลัวไปรอรับไฟแนนซ์ตัวอื่นๆอย่างเช่นรอเมืองไทยลิสซิ่งให้ต่ำกว่านี้หรือตัวลิสอิดอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะโอเคเมืองไทยลิสซิ่งร้อยต่ำกว่านี้แล้วก็ลิสอิด LIT ตอนนี้ก็อยู่แถวเนี้ยค่ะยังรับได้11.60 บาทเนี่ยค่ะค่ะบ้านปูนถือต่อได้นะคะกลุ่มพลังงานทดแทนคุณผู้ชมถามมาบอกว่าตัวไหนน่าสนใจคะ TPCH ค่ะแต่ว่าวอลุ่มอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบไม่มีอะไรหวือหวาแต่ว่ากำไรเนี่ยโตแบบเยอะเยอะเยอะทุกตลอดเลยเพราะว่ามันก็มีจำนวนเมกะวัตต์ใหม่ๆที่เข้ามาเติมอยู่ตลอดเวลาค่ะราคาพื้นฐานเราทำไม่ถึง20 กว่าบาทนะ23-24 บาทสำหรับตัว TPCH อันเนี้ยไม่ได้ซื้อเก็งกำไรแต่เป็นตัวซื้อลงทุนตัว TPCH นะคะอันนี้พลังงานทดแทนเขาทำพวกกากะลามะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวมวลแต่ว่ามีโรงไฟฟ้าที่ทำโซล่าทำแดดอีกคนนึงพลังงานทดแทนเหมือนกันแต่เกรงว่าคุณผู้ชมจะไม่กล้าคือตัว EA อันเนี้ยต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาสะท้อนไปหมดละสปก.เอาอย่างนี้แล้วกันสปก.เนี่ยเห็นบอกว่าวันที่15นะคะวันที่15ก็คือวันนี้แหละเอาเลทให้พรุ่งนี้อีกวันนึงวัน2วันเนี้ยน่าจะเห็นความชัดเจนละถ้ามีความชัดเจนอะไรเนี่ยแล้วเราเชื่อว่า EA เนี่ยค่ะพื้นที่ที่อยู่ในสปก.ทั้งหมดตรงชัยภูมิน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรารอฟังแล้วกันถ้าออกมาว่าไม่มีปัญหาอะไรใดๆตรงเนี้ยซื้อได้เลยเพราะว่ามูลค่าที่เหมาะสมเขาอยู่ที่33 บาทค่ะอ้าวคุณผู้ชมรอฟังข่าวนะสำหรับตัว EA ปตท.อ่ะต้นทุน391 บาทตอนนี้390ค่ะถ้ายืนได้ตรงนี้นะคะก็มีโอกาสกลับไป400-410ที่เดิมประมาณ410แถวๆเดิมค่ะถ้ายืนได้ตรงนี้ถ้ายืนได้ตรงนี้ถ้ายืนไม่ได้ต้องคัดที่เท่าไหร่ดีคะถ้ายืนไม่ได้เนี่ย300ประมาณเจอกันอีกทีเนี่ย376 375ค่ะโอ้ต่ำ380เลยค่ะอ่ะต้องยืน390ให้ได้ถ้าไม่ได้ควรจะหนีเนาะใช่ค่ะโอเคแต่ถ้ายืนได้ก็400ขึ้นไปค่ะอืมเพราะไม่งั้นจะหายไปสักประมาณ10 กว่าบาทโอ้ค่ะอ่ะ ETE Eastern Technical Engineer ตัวที่เพิ่งเข้าวันนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะคือมองตัวนี้ยังไงขอความเห็นอ๋อเราก็ฟินแลนเซียไม่ได้เป็นโคอันเดอร์ไรท์ด้วยเราก็เลยไม่มีราคาพื้นฐานอะไรแต่ต้องบอกว่าหุ้น IPO เนี่ยวันที่เข้าวันแรกไม่ได้สะท้อน
พื้นฐานเลยค่ะคุณปอมต้องถ้าจะเอานิ่งๆจริงๆต้องรอผ่านไปสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยแต่วันแรกที่เข้าเนี่ยราคาหุ้นที่บวกขึ้นมามันเป็นเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายทั้งนั้นอย่างเดียวเลยไม่ได้มีฟันดาเมนทัลเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีหุ้นจอง IPO อยู่แล้วอยากจะทำกำไรในระยะสั้นๆเนี่ยถ้าอยากขายก็นี่ราคาวันแรกสำหรับการเข้าตลาดวันหรือ2วันแรกสำหรับหุ้น IPO โดยรวมนะคะโดยทั่วไปเพราะโดยปกติแล้วราคาเนี่ยมักจะขึ้นเกินกว่าพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้เสมอมันจะมีดีมานด์เข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นใครอยากจะเก็งกำไรแล้วแต่นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยใช่แต่ถ้าเข้าไปซื้อใหม่สมมติไม่มีถ้ามีอยู่แล้วโอเควันนี้จ้องขายใช่ไหมคะวันแรกแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยโอ้ลำบากอะค่ะเปิดขึ้นมาแบบบวก 70% กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ไม่กล้าแล้วมันเร็วมากอย่างที่คุณปอมบอกจริงระหว่างวันมีย่อแต่พอย่อเสร็จเนี่ยคุณเห็นย่อเข้าไปหยิบปุ๊บเนี่ยอีกไม่กี่ช่องคุณก็ต้องรีบออกต้องดูเร็วมากต้องจ้องจอเลยอะค่ะโอเคโอริค่ะออริจินอยากจะเข้าไปรับตัดที่เท่าไหร่ดีคะตัวออริจินเห็นด้วยนะคะน่าสนใจรับเข้าไปรับเนี่ย11.40 บาทค่ะที่เป็นราคาโลในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะน่าสนใจตรงที่ว่าแบ็กหลอกมีหมื่นกว่าล้านสบายเลยสามารถทำเป็นรายได้ของปีนี้และปีหน้าในขณะที่ของคนอื่นเนี่ยเหนื่อยกับการที่จะเพิ่มแบ็กหลอกเข้ามามากแต่ของออริจินเขามีแบ็กหลอกอยู่ในมือแล้วต้องหมื่นกว่าล้านแน่ใช้ได้นะคะถือว่าใช้ได้ทีเดียวก็11.40 บาทเป็นแนวรับค่ะสำหรับตัวออริจินนะคะค่ะราคาพื้นฐานเนี่ยเราดูไว้ใกล้ๆ14 บาทนะคะค่ะโอเค ATP 30ค่ะ ATP ต้นทุน2.26 บาทขอแนวต้านตอนนี้2.24 บาทตอนนี้เริ่มไซด์เวย์แล้วเนี่ยไซด์เวย์ออกด้านข้างนะคะแนวต้านเนี่ยประมาณไม่ได้ไกลเลยประมาณ2.40 บาทที่เป็นไฮวันก่อนนะคะหนีเท่าไหร่ดีคะตัวนี้หนีเท่าไหร่ก็คือหลุดจากตรงนี้ค่ะหลุด2.20 บาทหลุด2.20 บาทก็อีกทีก็ประมาณ2.10 บาท2บาทเลยอะค่ะประมาณ2 บาทแนวหนีนะหลุด2.20 บาทนะ Advance ค่ะ Advance ยังไม่มีค่ะตอนนี้169.50 บาทรับได้ไหมคะยังไม่มีไม่ซื้อแล้วค่ะสำหรับตัว Advance ขึ้นมาจนจะเต็มมูลค่าเราให้ราคาพื้นฐานไว้แถวนี้เลย170 บาทนะคะกำไรในไตรมาส1กับไตรมาส2ปีนี้ไม่น่าดีค่ะค่าใช้จ่ายหนักมากในเรื่องของค่าเสื่อมนะคะที่ไลเซนส์ใหม่ที่ประมูลมาได้นะคะจะมีเหตุผลเดียวที่ซื้อ Advance ก็คือเงินปันผลแต่พอซื้อตรงนี้แล้วได้เงินปันผลประมาณ 4% กว่าๆเนี่ยเกรงว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะคะเพราะนั้น Advance ถ้าไม่มียังไม่ซื้อค่ะเป็นหุ้นที่ดีนะคะแต่เราไปรอเก็บอีกทีกว่าจะดีนี่คือกำไรกว่าจะกลับมาคือครึ่งปีหลังเพราะนั้นเราไปรอซื้ออีกทีประมาณสักช่วงกลางๆไตรมาส2ดีกว่าค่ะนะคะถ้าได้แถวๆต่ำกว่า100ประมาณ155อะไรอย่างงี้จะสวยมากเลยรอไปเลยค่ะรอก่อนหน้าสำหรับ Advance TU ค่ะ Thai Union Frozen Groupโอ้ตัวนี้ดีค่ะปีนี้กำไรจะเทิร์นอราวเลยแต่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยทิ้งดิ่งลงมาขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่กล้าคือเขามีต้นทุนอยู่20.70 บาทอะค่ะ20.70 บาทโอ้ไม่กลัวค่ะถ้าราคาจะไหลลงไปกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องสั่นจะบอกว่าราคาหุ้นที่ดิ่งลงมาขนาดนี้เพราะว่ากำไรในไตรมาส4ไม่ดีเนี่ยคือเป็นปกติของหุ้นส่งออกอะค่ะคุณปอมไตรมาส3จะเป็นไตรมาสพีคสุดละเพราะว่าลูกค้าสั่งของไปตอนไตรมาส3เพื่อจะไปขายไตรมาส4พอไตรมาส4ลูกค้าไม่สั่งของละทุกคนที่ส่งออกก็เงียบเงียบกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการไตรมาส4ก็จะไม่ดีแล้วก็บวกกับปีที่แล้วอะค่ะซื้อหลายกิจการมากเลยอะค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการเยอะแยะก็จะเข้ามาลงในไตรมาส4มีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเราจะไม่เห็นในไตรมาสในปีนี้ละปีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆในการซื้อกิจการในขณะที่กิจการที่ซื้อมาเนี่ยจะกลับมาเป็นกำไรในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัว TU เนี่ยขาดทุนไปแค่70 สตางค์เนี่ยสบายมากถือได้ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยโอเคค่ะ AOT ขอย้ำอีกครั้งนึงคุณผู้ชมถามว่ารับได้หรือยังอย่าเพิ่งเลยเนาะไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าต่อให้ตรงนี้สมมตินะคะราคาสร้างฐานตรงนี้ได้แล้วเนี่ยแต่โอกาสจะกลับขึ้นไป40เหมือนเดิม42-43ลำบากอยู่ค่ะเพราะนั้นจะมันอึดอัดน่าอึดอัดค่ะค่ะอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นเลยนะคะต้องไหลตัวอื่นดีกว่าเนาะนิ่มค่ะ
36.50 บาทจะออกดีไหมหรือว่าจะถือต่อไป36.50 บาท36.50 บาทยังพอมีลุ้นนะคะขยับขึ้นไปที่ทุนนะคะ36.50 บาทยังพอมีโอกาสถือไปอีกนิดดีกว่าค่ะจะได้ไม่ขาดทุนค่ะยังพอได้ค่ะแล้วขายเอาต้าน36.50 บาทเลยไหมคะหรือว่าขึ้นมาอีก37จริงๆถ้ารอไหวเนี่ยราคาพื้นฐานเรามองถึง43 บาทแต่เป็นราคาพื้นฐานปีนึงนะคะ อันนั้นถ้ารอไหวถ้ารอไม่ไหวเนี่ย36.50 บาทอันเนี้ยออกก่อนก็ได้เพราะว่าเป็นธุรกิจดีจริงแต่ว่ามีซีซันนอลเท่านั้นเองเขาก็โตตามการท่องเที่ยวเนี่ยล่ะค่ะดีไม่ได้มีอะไรมีปัญหาเลยค่ะรอได้รอไปก่อนนะ LDC บาท60ค่ะตอนนี้บาท52ตัว LDC Dental นะคะเงียบไปนานมากเลยราคายังไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอะค่ะน่าจะแกว่งออกข้างๆอยู่แถวๆเนี้ยบาท52ถึงบาท60ไปไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยค่ะคุณป๊อปก็ต้นทุนบาท60ยังไงดีทำยังไงดีถ้าถือถ้าไม่อยากขายขาดทุนก็ถือได้แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะขึ้นไปบาท60นะคะก็ต้องรออีกสักระยะนึงเลยอะค่ะยังเงียบๆอยู่เลยแต่ในอนาคตเข้าใจว่าน่าจะมีหุ้นIPO ที่ทำฟันเข้ามาอีกตัวอาจจะพอมีคู่เทียบแล้วราคานี้อาจจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นค่ะโมโนยังไม่มีค่ารับได้ไหมคะ3.74 บาทโมโนนะคะ3.74 บาทถ้าไม่มีก็ไม่อยากให้รับเลย ธุรกิจทีวีดิจิตอลเนี่ยยังเหนื่อยมากจริงๆที่เราเห็นคือคนที่ทำคอนเทนต์จะดีกว่าค่ะคุณป๊อปเนาะแต่คนที่เป็นนายเป็นช่องสถานีดิจิตอลเนี่ยเหนื่อยมากตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราจะดูทีวีเราไม่จำเป็นต้องรีบกลับบ้านคือไปนั่งดูทีวีที่หน้าจอทีวีแล้วดูตามผังจริงไหมคะจริงเราก็ดูเนี่ยแหละอย่างรายการคุณป๊อปก็ Facebook Live ดูย้อนหลังก็ดู YouTube เอาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายสถานีเป็นเจ้าของช่องวันนี้เหนื่อยจริงๆกับค่าเช่าค่าสัมปทานที่ประมูลกันมาก็ถือว่าแพงอะค่ะคนที่ไปได้เนี่ยกลับเป็นคนที่ทำคอนเทนต์มากกว่าคือทำคอนเทนต์อะลอยตัวไม่ได้มีคอสเหมือนช่องเหมือนเจ้าของช่องทำคอนเทนต์คอนเทนต์ดีๆมีเรตติ้งดีๆอยู่ได้อยู่ช่องนี้ไม่ได้ย้ายไปอยู่ช่องอื่นได้อย่างนี้ดีกว่าอย่างเวิร์กพอยต์อย่างอะไรอย่างเงี้ยที่ประสบความสำเร็จมากกับคอนเทนต์นะคะเวิร์กพอยต์นี่พอรายการแมสซิงเกอร์มาแล้วประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ราคาหุ้นก็เลยขึ้นมาจนที่ราคานี้ที่พูดถึงเวิร์กพอยต์แต่ไม่ได้บอกให้ซื้อเพราะราคานี้จัดว่าแพงถึงแม้จะรวมแมสซิงเกอร์ไปแล้วก็ตามอุ๊ยปอมชอบดูมากแต่ปอมไม่ได้ดูตามเวลาเขานะค่ะมาดู YouTube เหมือนกันนั่นไงเห็นไหมคะไม่หายากแล้วค่ะที่จะวิ่งกลับบ้านเพื่อที่จะไปรอดูทีวีเวลานั้นเวลานี้นะคะก็ถ้าจะซื้อตัวคนที่ทำคอนเทนต์ดีกว่าโมโนไม่เอาซื้อตัวคนที่ทำคอนเทนต์ยกตัวอย่างได้ไหมคะพี่ปุ๋ยยกตัวอย่างในบ้านเราก็จะมีแค่เวิร์กพอยต์เนี่ยแหละค่ะแต่ราคาแพงไปแล้วใช่ไม่ได้รอค่ะรอผลประกอบการออกมามีเซลล์ออนแฟกต์อย่างเงี้ยค่ะค่อยกลับเข้าไปใหม่ถ้าอย่างนี้รอจะรับที่เท่าไหร่ดีอะคะพี่ปุ๋ยประเมินไว้โอ้สำหรับตัวเวิร์กพอยต์นะคะขึ้นไปสูงมากเลยเราอีกสักประมาณ48 บาทแล้วกันนะ48.50 บาทโอเค48-48.50นะคะเขาขึ้นมาต้องนานนะคะรอได้เอฟโก้ค่ะเอเชียนไฟโตซูติคอลต้นทุนบาท64ตอนนี้บาท60มันไซด์เวย์จะไปต่อไหมเนี่ยท่าทางก็ยังไซด์เวย์อยู่นะคะก็อยู่ในกรอบเนี่ยราคา5 บาทโทษบาท60บวกลบอะค่ะคุณปอมยังไม่ได้ไปไหนผลประกอบการไปได้เรื่อยๆแต่ดิฉันคิดว่าสินค้าดี product ดีนะคะแต่สิ่งที่บริษัทต้องปรับก็คือเรื่องการตลาดเรื่องการตลาดยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงปอมจะบอกว่าคือปอมสัมภาษณ์เขาเรียกอะไรดีอะด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์บอกมากเลยนะแล้วปอมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาดีมากเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าการตลาดเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นคุณหมอนะคะคือเป็นคุณหมออันนี้เราก็เข้าใจแต่ว่าเวลาจะขายของเนี่ยของสินค้าดียังไงแต่ว่าก็ต้องใช้การตลาดช่วยเข้ามาเยอะมากถึงแม้ว่าก็เข้าใจว่าปรับหลายหนแล้วมีขายตรงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระหว่างการที่จะต้องปรับเรื่องของการทำการตลาดอยู่แต่ของดีจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยราคาสูงนิดนึงนะ IRPC IRPC เห็นวันนี้ลงแรงเลยต้องกลัวไหมไม่ได้บอกต้นทุนไม่ค่ะ
ไม่น่ากลัวตรงที่ว่าเพิ่งประกาศผลประกอบการออกมาเมื่อวานไตรมาส4เป็นกำไรที่ดีทีเดียวแต่บอกว่าลงกลั่นอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะมีท็อปประกาศ SPRC ลงกลั่นไตรมาส4เหมือนกันหมดทุกคนคือกำไรจากสต็อกจะเยอะมากเพราะเราเห็นราคาน้ำมันพุ่งเยอะตอนไตรมาส4นะคะมีกำไรจากสต็อกละแล้วค่าการกลั่นไตรมาส4ก็ดีอีกจะเจอ2เด้งแต่พอประกาศเสร็จจะเจอเซลล์ออนแฟกเหมือนกันกับ IRPC ลักษณะนี้เพราะที่เราพูดกันว่าดีกำไรสต็อกนี่มันไพรซ์อินไปในคือทุกคนก็เห็นราคาน้ำมันก็จะรู้หมดละลงกลั่นดีเพราะนั้นถ้าใครยังไม่มีหุ้นลงกลั่นวันนี้ไม่ซื้อเพราะเขาใกล้จะประกาศงบละรอเซลล์ออนแฟกแล้วเดี๋ยวหุ้นแบบเขาเรียกอะไรนะสงบนิ่งนิดนึงสร้างฐานได้แล้วเราค่อยขับกลับเข้าไปซื้อใหม่แต่ตัว IRPC เนี่ยค่ะรอย่อได้อีกแถวๆประมาณ5บาทเอาใจเย็นๆนะคะเพิ่งประกาศงบวันนี้เพิ่งเซลล์ออนแฟกรอประมาณ5บาท10ตังค์5 บาท 10 ตังค์แล้วกันเหตุเพราะว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ดีของ IRC แต่ว่าเดือนมกราทั้งเดือนจะปิดซ่อมบำรุง30วันเพราะฉะนั้นงบในไตรมาส1จะเป็นงบที่ต่ำที่สุดของปีนี้ค่ะแต่ปีนี้ที่บอกว่าดีภาพรวมทั้งปีที่ว่าดีก็คือโครงการ UHB ของเขาอะค่ะเป็นโครงการที่เขาแปลงของที่ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขายได้ราคาสูงขึ้นมาจิ้นสูงขึ้นอันเนี้ยจะเข้ามาทำให้เกิดประโยชน์ปีนี้ตลอดทั้งปีละจากที่ล่าช้ามานานมากปีนี้จะเป็นปีที่เขาได้ประโยชน์จากในส่วนนี้การสร้างสินค้ามูลค่าเพิ่มที่ทำให้มาจิ้นเขาดีขึ้นแต่จะเจอในไตรมาส1เนี่ยที่ปิดซ่อมบำรุงไปก่อนเพราะนั้นก็เอาไปรอเก็บแถวๆประมาณสัก5 บาท 5 บาท 10 ตังค์เนี่ย ค่ะแล้วก็ราคาพื้นฐานเรามองไว้5 บาท 80 ค่ะค่ะก็รอมันย่อมาถ้าใครยังไม่มีนะคะแล้วก็ใครที่มีอยู่แล้วประมาณเดานะถ้าต้นทุนประมาณสัก5 บาท 40อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมันชนหลายรอบแล้วใช่ก็ยังเพราะฉะนั้นก็ยังต้องไม่ผ่านนะคะก็ยังเทสตรงนี้5 บาท 40จะยังสำคัญมากอยู่จะทะลุ5 บาท 40ได้ก็คือต้องมีผลประกอบการหรือมีอะไรที่โชว์มาแล้วดีจัดๆซึ่งอย่างที่เรียนว่าผลประกอบการไตรมาส1ก็ไม่ใช่ละนะคะเดี๋ยวปิดซ่อมบำรุงอีกค่ะหรือไม่ก็ต้องไประหว่างนั้นถ้ารอนานไม่ได้ไปลุ้นราคาน้ำมันแต่ก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันจะขึ้นแรงจากเนี้ยก็จะเจอเชลออยล์เชลแก๊สเข้ามาเพราะนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันจะขึ้นไปสูงปี๊ดมากจากปัจจุบันก็เหนื่อยเหมือนกันก็ยากเหมือนกันยกเว้นว่าจะเกิดไม่ใช่สงครามเกิดอะไรระหว่างประเทศความตึงเครียดระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะSCB ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้154.50 154.50สำหรับSCB นะคะก็ยังพอรับได้ค่ะแล้วก็แนวต้านก็จะเป็น158-159 บาทสำหรับตัว SCB ก็ยังพอรับได้แต่เพิ่งประกาศงบไปคือโดนตอนนี้โดนเรียลเซกเตอร์อื่นๆที่เขากำลังประกาศงบเนี่ยแย่งซีนก่อนราคาก็อาจจะวิ่งอืดๆไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่สำหรับตัว SCB แต่ราคาพื้นฐานในระยะยาวปีนึงอะค่ะเรามองไว้174 บาทแต่เรียนคุณผู้ชมว่าถ้าระหว่าง SCB อันนี้พูดในมุมของพื้นฐานนะคะในมุมของในมุมของพื้นฐานเนี่ยแบงค์ใหญ่ระหว่าง SCB กับ KBank เราคิดว่า KBank น่าจะวิ่งได้เร็วกว่าผลประกอบการก็ดีกว่าแล้วก็การตั้งสำรองการส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ROE KBank ดีกว่าถ้างั้นถ้าจะให้เลือกไปเลือก KBank ดีกว่าซึ่งตอนนี้194 บาทใช่รับได้ไหมคะมันย่อลงมาแล้วเนี่ยมันย่อลงมาแล้วได้ค่ะ194 บาทตรงแถวนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะ DRT ค่ะ DRT ต้นทุน6.20 บาทขอแนวต้านค่ะกระเบื้องนะคะค่ะกระเบื้องกำไรก็น่าจะออกมาใช้ได้เลยนะคะตัวราคาแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆนี้ค่ะ6.15 บาท 6.20 บาทนะคะแล้วก็อาจจะมี6.50 บาท 6.60 บาทเป็นแนวต้านนะคะแต่ถ้าราคาพื้นฐานเนี่ยเรามอง7.50 บาทอะค่ะค่ะโอเคอ่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วมาดูเซตอีกทีหนึ่งเซตนี้แบบมันเริ่มจะไซด์เวย์นะพี่ปุ๋ยการเคลื่อนไหวของตัวเซตอินเด็กซ์ในวันนี้แล้วก็เริ่มเมื่อกี้แวะเข้าไปลบอีกรอบนึงสู้กันหนักมากต้องดู3โมงอีกทีไหมคุณปอมเอาแค่10เนี่ยช่วงนี้ล่ะพี่ปุ๋ยค่ะก็เดี๋ยว3โมงดูใหม่อีกรอบนึงชัวร์ๆถ้ายืน 1,570 เหนือกว่าตรงเนี้ยเหนือกว่า 1,570 ได้อย่างน้อยเราก็สบายใจละนะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะย้ำอีกครั้งนะ
ใครที่จะลงเรียนในส่วนของ DW นะคะอย่าลืมอินบ็อกซ์มาหาปอมนะคะเพราะว่าปอมรับจำนวนจำกัดแล้วก็จัดขึ้นวันที่26มีนาคม10โมงถึง4โมงเย็นนะคะมีอาหารกลางวันแล้วก็มีของว่างนะคะร้านที่เนี่ยอร่อยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณทุกคำถามทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็การกดไลค์กดแชร์ของคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะในช่วงเวลา 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex